อันเดรเมลิกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำเยอรมนีได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียลว่ายูเครนขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากจากเยอรมันรัฐบาลเยอรมันปฏิเสธที่จะจัดหาอาวุธหนักให้ยูเครนแม้ว่าจะเป็นอาวุธเก่าๆก็ตามพฤติกรรมดังกล่าวเป็นความอัปยศที่จะต้องถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์ทั้งนี้เมลิกได้มีการโจมตีผู้นำเยอรมันอยู่หลายครั้งที่ขาดการสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องรวมถึงเรื่องที่นายกรัฐมนตรีโอลาฟชอลแห่งเยอรมันปฏิเสธที่จะไปเยือนยูเครนซึ่งชอลก็ได้อ้างว่าที่ไม่ไปเพราะการตัดสินใจของยูเครนที่ดูถูกประธานาธิบดีแฟรงค์วอเตอร์สไตน์ไมเออร์ของเยอรมนีเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนโดยไม่ยอมให้สไตน์ไมเออร์ไปเยือนยูเครนด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะสไตน์ไมเออร์มีความสัมพันธ์กับรัสเซียมากจนเกินไปสำหรับข้อความของทูตยูเครนล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากที่นายรุสลันสเตฟานชุกประธานรัฐสภายูเครนเดินทางเยือนเยอรมนีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมร่วมกับนางคริสตินแลมเบรชรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเยอรมันโดยสเตฟานชุกกล่าวว่าการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดไปยังยูเครนอย่างรวดเร็วจะช่วยให้เกิดการใกล้ชิดในการมีชัยชนะเหนือรัสเซียร่วมกันยูเครนจะไม่ปฏิเสธการรับเรือดำน้ำจากเยอรมันเพราะยูเครนพร้อมที่จะเป็นแนวพรมแดนด้านการป้องกันยุโรปตะวันออกทั้งหมดสเตฟานชุกยังกล่าวแสดงความหวังว่ายูเครนต้องการอาวุธสมัยใหม่เป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุดขณะที่นายลาสโลโคเวอร์ประธานรัฐสภาฮังการีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นโดยได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงทัศนคติของประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนที่มีต่อประเทศอื่นๆว่าตนจำไม่ได้เลยว่าจะมีผู้นำของประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือมากล้าพูดต่อต้านใครก็ตามในแบบที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ทำไม่ใช่แค่กับฮังการีเท่านั้นแต่ยังต่อต้านไปถึงนายกรัฐมนตรีของเยอรมันด้วยในรูปแบบที่ก้าวร้าวของเซเลนสกี้เรียกร้องความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนยูเครนในความขัดแย้งกับรัสเซียอาจเกิดจากปัญหาจิตส่วนตัวเพราะจริงๆแล้วเราควรข่มขู่ศัตรูไม่ใช่คนที่คุณต้องการสร้างมิตรทั้งนี้คำวิจารณ์ของโคเวอร์ได้กลายเป็นปัญหาทางการทูตกับยูเครนทันทีโดยอันเดรซิบิก้ารองหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีแห่งยูเครนได้ออกมาประณามเรื่องนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กว่าคำพูดที่เลวร้ายและยอมรับไม่ได้ของนักการเมืองระดับล่างอย่างเช่นหัวหน้าสภานิติบัญญัติของฮังการีเป็นสิ่งที่ไม่สมควรได้รับความเคารพด้านกระทรวงการต่างประเทศยูเครนก็ออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันโดยเรียกร้องให้โคเวอร์แสดงหลักฐานด้านสุขภาพจิตของเขาเช่นกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนยังได้กล่าวหาฮังการีว่าพยายามโยนสิ่งไม่ดีมาให้ยูเครนและล้างบาปเรื่องอาชญากรรมให้รัสเซียทั้งนี้ยูเครนได้ทำการวิพากษ์วิจารณ์ฮังการีมาแล้วหลายครั้งเกี่ยวกับการไม่สนับสนุนยูเครนกับความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่รวมถึงการที่ฮังการีไม่เต็มใจที่จะตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัสเซียเนื่องจากประเทศจำเป็นต้องพึ่งพารัสเซียในด้านน้ำมันและก๊าซเป็นอย่างมากล่าสุดความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้มีการเผยแพร่ภาพของเขาเดินทางเยือนเมืองดิซิชานและโซเลดาสองเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองเซเวโรโดเนสในภูมิภาคลูฮันทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นสมรภูมิรบของกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียอยู่ในขณะนี้โดยผู้นำยูเครนได้พูดคุยกับเหล่าทหารแนวหน้ารวมถึงมีการถ่ายรูปร่วมกันและมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเขาและในส่วนหนึ่งของวิดีโอยังแสดงให้เห็นขณะที่เซเลนสกี้พูดกับทหารทุกคนด้วยว่าชัยชนะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มต้นปัญหาขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ผู้นำยูเครนเดินทางไปยังพื้นที่ที่ใกล้กับสมรภูมิมากที่สุดส่วนสถานการณ์สู้รบที่เมืองเซเวโรโดเนสในภูมิภาคดูฮันนั้นเมื่อวานนี้วันที่5มิถุนายนสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าเซอร์ฮีไฮไดผู้ว่าการภูมิภาคดูฮันได้ออกมาระบุว่าพวกเราสามารถควบคุมพื้นที่ในเมืองดังกล่าวมาแล้วได้ครึ่งหนึ่งแต่ก็คาดว่าน่าจะเผชิญกับปฏิบัติการโต้กลับครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้